สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำดอกไม้แบบนี้นะคะเป็นลายน่ารักนะคะใช้ริบบิ้น2สีค่ะสามารถใส่เหรียญที่หลังได้นะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ได้ค่ะแบบนี้นะคะตรงกลางตรงนี้เพื่อนๆจะติดมุกหรือว่าลูกปัดก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะตรงนี้หรือเพื่อนๆไม่มีก็ไม่ต้องติดก็ได้นะคะแบบนี้นะคะของเรานะคะก็จะมีเหรียญนะคะมีแหนบค่ะมีกรรไกรนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะตัดริบบิ้นนะคะมา4เส้นค่ะสีตามใจชอบนะคะพับเครื่องริบบิ้นให้ริบบิ้นเหลื่อมกันประมาณ1นิ้วนะคะตรงนี้ตัดปลายแหลมนะคะทั้ง2ด้านค่ะตัดริบบิ้นมา4เส้นตัดความยาวอยู่ที่95เซนติเมตรนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะเอาริบบิ้นด้านยาวนะคะริบบิ้นด้านยาวไว้ด้านบนนะคะตรงนี้นะคะส่วนริบบิ้นสีขาวเราจะมาวัดในขั้นตอนการทำนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1นะคะเส้นที่3คล้องเส้นที่2ค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่4นะคะสอดริบบิ้นเข้าห่วงตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3เข้ามาในห่วงนะคะดึงให้กระชับค่ะดึงให้กระชับเราจะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะพับริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะเฉียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้ค่ะเส้นด้านล่างขวามือพับเฉียงขึ้นมาด้านบนนะคะแบบนี้นะคะเส้นด้านบนนะคะพับเฉียงลงมาด้านล่างนะคะเส้นด้านล่างซ้ายมือนะคะนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเพื่อล็อกริบบิ้นนะคะแล้วก็ดึงนะคะรีดให้เป็นรอยนะคะเพื่อกันริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะเราก็จะได้ทาน8แบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะจับริบบิ้นขึ้นมา4เส้นค่ะริบบิ้นเส้นที่1นะคะเส้นที่2ทับเส้นที่1ค่ะเส้นที่3ทับเส้นที่2ค่ะเส้นที่4ทับเส้นที่3นะคะริบบิ้นทับกันด้านบน4เส้นค่ะด้านล่างเหลือริบบิ้นอยู่4เส้นนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะลงมาหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับนะคะเราจะทำจนกว่าริบบิ้นเส้นด้านล่างเราจะหมดนะคะเขาก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคะ4เส้นนะคะจากนั้นนะคะเราจะให้ด้านบนเราเหลือแค่3เส้นนะคะเราจะวางเส้นนี้ค่ะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้ค่ะวางลงมาแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องทำอะไรนะคะแบบนี้เรายกริบบิ้นขึ้นมาค่ะยกริบบิ้นขึ้นมาใช้มือซ้ายเราจับไว้แบบนี้นะคะปัด3เส้นที่เหลือไว้ด้านหลังค่ะเราจะเอา3เส้นที่เหลือนะคะสอดเข้าห่วงด้านหลังตรงนี้นะคะห่วงที่1ที่2ที่3นะคะเอาริบบิ้นเส้นแรกค่ะสอดเข้าห่วงที่1ค่ะแบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นที่2สอดผ่านห่วง1มาโผล่ห่วงที่2แบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นที่3ผ่านห่วง1ห่วง2มาโผล่ห่วงที่3นะคะสอดเข้าไปแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยให้เขาโผล่มาแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะริบบิ้นเขาจะได้แบบยุ่งๆหลวมๆแบบนี้เลยนะคะได้ลักษณะนี้แล้วก็จะค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันค่ะหรือเพื่อนๆจะไล่ดึงทีละเส้นก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดเลยนะคะริบบิ้นเขาจะยังไม่แน่นนะคะเขาจะยังหลวมๆอยู่นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้แบบนี้เลย
พลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะไล่ดึงในขั้นตอนนี้นะคะไล่ดึงริบบิ้นให้กระชับนะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะไล่ดึงทั้ง8เส้นเลยค่ะใช้มือซ้ายเราช่วยประคองนะคะเราค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะดึงให้กระชับนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นมาไว้ในมือ1เส้นนะคะเราจะจับเส้นนี้นะคะมาไว้ในมือ1เส้นนับไป1 2 3 4นะคะเราจะข้าม4นะคะ1 2 3 4วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่4ค่ะแบบนี้นะคะจับริบบิ้นขึ้นมาอีกค่ะ1เส้นนะคะนับไป1 2 3 4นะคะวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่4ค่ะเหมือนเดิมนะคะใช้มือซ้ายเราจับไว้นะคะด้านล่างนะคะจับริบบิ้นขึ้นมาไว้ในมือ1เส้นนะคะนับไป1 2 34เหมือนเดิมนะคะวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่4ค่ะจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะจับมาไว้ในมือ1เส้นนะคะนับไป1 2 3 4นะคะวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่4เลยค่ะใช้มือซ้ายแล้วจับไว้ด้านล่างนะคะเราจะทำจนกว่าริบบิ้นด้านบนเราจะเหลือ4เส้นนะคะเขาจะเหลือ4เส้นแบบนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะเอาริบบิ้นเส้นแรกค่ะสอดทับพาดทับเส้นสุดท้ายที่เราพาดมาเมื่อกี้นะคะสอดทับเลยนะคะแล้วก็ลอดเข้าช่องนี้นะคะแบบนี้แบบนี้นะคะริบบิ้นเขาจะโผล่ตรงนี้แล้วก็ดึงค่ะริบบิ้นเส้นที่2นะคะแล้วก็สอดช่องเดิมค่ะสอดช่องเดิมเมื่อกี้นะคะแต่เราก็เบี่ยงให้ริบบิ้นมาโผล่ช่องที่2ถัดจากเส้นแรกนะคะตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะริบบิ้นเส้นที่3นะคะสอดช่องเดิมค่ะแต่เบี่ยงให้ริบบิ้นมาโผล่ช่องที่3นะคะเขาจะโผล่ถัดกันไปเรื่อยๆนะคะ4เส้นนะคะเส้นที่4นะคะสอดช่องเดิมนะคะก็เบี่ยงให้ริบบิ้นเขาโผล่ช่องที่4นะคะแบบนี้นะคะถัดกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ดึงนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยค่ะแบบนี้เลยแล้วก็พลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาแบบนี้นะคะไล่ดึงนะคะค่อยๆไล่ดึงนะคะทั้ง8เส้นค่ะค่อยๆไล่ดึงเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มือซ้ายแล้วช่วยประคองนะคะพลิกกลับด้านมาดูนะคะเราจะได้ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้แล้วก็สอดเก็บริบบิ้นนะคะสอดตามแนวค่ะริบบิ้นจะโผล่ช่องที่3นะคะ1 2 3นะคะแล้วก็ดึงค่ะทำจนครบทั้ง8เส้นนะคะสอดเก็บริบบิ้นนะคะขั้นตอนนี้ไม่ยากนะคะสอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยค่ะริบบิ้นโผล่ช่องที่3นะคะทำจนครบทั้ง8เส้นนะคะก็ไล่ดึงนะคะให้กระชับนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงค่ะเราจะได้ประมาณนี้ค่ะพลิกกลับด้านมาดูด้านบนนะคะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้เลยค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะเอาริบบิ้นเส้นสีขาวนะคะหรือสีตามใจชอบนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะยังไม่ต้องตัดออกจากม้วนนะคะตัวนี้ริบบิ้นจะเป็นตาเพชรนะคะส่วนตัวนี้น่าจะเป็นตาลูกโป่งนะคะสีขาวเบอร์2ค่ะเป็นริบบิ้นเบอร์2นะคะเราจะเอาริบบิ้นสีขาวนะคะสอดเข้าไปด้านในตรงนี้นะคะด้านในเส้นตรงนี้แล้วก็สอดเข้าไปนะคะริบบิ้นเขาจะมาโผล่ให้ปลายริบบิ้นโผล่ถึงตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็วัดแบบนี้เลยนะคะวัดตัดแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวบัวจะสอดให้ดูแค่ 2-3 เส้นนะคะเดี๋ยวบัวก็จะข้ามขั้นตอนการสอดไปเลยนะคะให้เพื่อนๆสอดจนครบทั้ง8เส้นค่ะเพื่อนๆจะไม่ใช้2สีก็ได้ค่ะแล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็วัดค่ะ
าตัดแบบนี้นะคะตัดแบบนี้เลยผมจะสอดให้ดูนะคะ3เส้นนะคะสอดเข้าไปตรงนี้นะคะด้านในนี้นะคะแล้วก็วัดนะคะตัดนะคะเดี๋ยวผมจะขอข้ามขั้นตอนการสอดตรงนี้นะคะไปในขั้นตอนที่สอดเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆสอดจนครบทั้ง8เส้นเลยนะคะแบบนี้นะคะให้สอด2เส้นคู่แบบนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันในขั้นตอนที่สอดเสร็จแล้วนะคะพอเราสอดครบทั้ง8เส้นนะคะเราจะได้2สีแบบนี้นะคะเราจะได้2เส้นคู่แบบนี้ได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาทำเกสรตรงนี้นะคะด้านในตรงนี้นะคะตรงนี้เลยเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราจะพับริบบิ้นเส้นนี้นะคะเพื่อนๆจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราจะเริ่มเส้นนี้นะคะพับริบบิ้นไปด้านหน้าแบบนี้ค่ะ1ครั้งนะคะแล้วก็พับริบบิ้นลงมา1ครั้งให้ได้ลักษณะนี้นะคะสอดช่องตรงนี้นะคะตรงนี้เลยแล้วก็สอดนะคะแล้วก็ดึง2เส้นคู่ให้เท่าๆกันนะคะก็ดึงมานะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะเราจะยังไม่ดึงแน่นนะคะเราจะได้แบบนี้เลยค่ะเส้นที่2นะคะเส้นที่2แล้วก็พับริบบิ้นไปด้านหน้า1ครั้งค่ะพับอีก1ครั้งแบบนี้นะคะเส้นที่2นะคะเราจะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะตรงนี้เลยแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยแล้วก็สอดเข้าไปในช่องด้านในตรงนี้นะคะของกลีบแรกนะคะตรงนี้แล้วก็ดึงค่ะเราจะยังไม่ดึงแน่นนะคะเราจะดึงรวมไว้ก่อนนะคะเราก็ดึงให้เท่าๆกันนะคะทั้ง2เส้นนะคะริบบิ้นเขาก็จะยังหลวมอยู่นะคะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปเส้นที่3ค่ะพับริบบิ้นไปด้านหน้า1ครั้งค่ะพับอีก1ครั้งนะคะสอดเข้าไปในช่องตรงนี้นะคะตรงนี้เลยแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดึงนะคะดึงรวมไว้ค่ะแบบนี้เส้นที่4นะคะทำเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นไปด้านหน้า1ครั้งค่ะแล้วก็พับอีก1ครั้งนะคะแบบนี้แล้วก็สอดช่องด้านในนะคะด้านในกลีบตรงนี้เลยริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงริบบิ้นให้เท่าๆกันนะคะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะจะยังไม่แน่นนะคะเส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นไปด้านหน้า1ครั้งค่ะพับอีก1ครั้งแบบนี้สอดเข้าไปด้านในตรงนี้นะคะแบบนี้เลยริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะดึงริบบิ้นให้เท่าๆกันนะคะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นไปด้านหน้า1ครั้งค่ะพับอีก1ครั้งนะคะแบบนี้แล้วก็สอดนะคะตรงนี้เลยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดึงค่ะแล้วก็จัดริบบิ้นให้เท่าๆกันค่ะประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะแล้วก็พับริบบิ้นไปด้านหน้า1ครั้งค่ะพับอีก1ครั้งแบบนี้นะคะก็สอดด้านในนะคะแล้วก็ดึงนะคะ
ได้ประมาณนี้ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะแล้วก็จะสอดเข้าไปในกลีบแรกนะคะตรงนี้เลยกลีบแรกที่เราทำตรงนี้นะคะสอดเข้าไปด้านในตรงนี้นะคะตรงนี้เลยสอดขึ้นไปนะคะแบบนี้เส้นสุดท้ายนะคะเราจะสอดขึ้นมาพับริบบิ้น1ครั้งค่ะแบบนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นเหมือนเดิมก็จะมาสอดตรงนี้เลยค่ะเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนเดิมเข้าไปตรงนี้เลยค่ะตรงนี้ริบบิ้นก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ไล่ดึงเส้นตรงนี้นะคะก็ไล่ดึงเส้นที่1ค่ะไล่ดึงค่อยๆไล่ดึงนะคะแบบนี้นะคะดึงไปค่ะดึงจนครบทั้ง8เส้นนะคะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะดึงแบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ดึงให้เท่าๆกันนะคะดึงกลีบให้เท่าๆกันค่ะประมาณนี้นะคะเราจะได้ประมาณนี้จากนั้นนะคะเราจะมาทำกลีบแหลมๆตรงนี้นะคะด้านข้างตรงนี้ค่ะแล้วก็จะพับดึงนิดนึงค่ะดึงนิดนึงแล้วก็พับริบบิ้นไปทางขวามือนะคะม้วนให้ได้เป็นกรวยด้านในค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็สอดนะคะแล้วก็สอดเข้าไปเลยนะคะสอดช่องนี้นะคะให้ริบบิ้นโผล่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึง2เส้นนะคะให้เท่าๆกันนะคะค่อยๆดึงค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะเส้นที่2นะคะดึงนิดนึงค่ะพับริบบิ้นไปทางขวามือม้วนให้ได้เป็นกรวยลักษณะนี้นะคะแล้วก็สอดนะคะแบบนี้นะคะทำจนครบทั้ง8เส้นค่ะขั้นตอนการทำก็เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ดึง2เส้นให้เท่าๆกันค่ะเราจะได้กลีบประมาณนี้นะคะเส้นที่3นะคะเราก็ดึงนิดนึงค่ะพับริบบิ้นไปทางขวามือม้วนให้ได้เป็นกรวยลักษณะนี้สอดนะคะแล้วก็ดึงนะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะดึงนิดนึงค่ะดึงนิดนึงพับริบบิ้นไปทางขวามือม้วนให้ได้เป็นกรวยนะคะแล้วก็สอดนะคะแล้วก็ดึงกลีบให้เท่ากันค่ะเราจะได้ลักษณะนี้เส้นต่อไปนะคะดึงนิดนึงค่ะพับริบบิ้นไปทางขวามือม้วนให้ได้เป็นกรวยลักษณะนี้นะคะแล้วก็สอดเส้นต่อไปนะคะแล้วก็ดึงนิดนึงค่ะดึงนิดนึงพับริบบิ้นไปทางขวามือม้วนให้ได้เป็นกรวยนะคะแล้วก็สอดนะคะเส้นต่อไปค่ะดึงนิดนึงนะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือม้วนให้ได้เป็นกรวยนะคะแล้วก็สอดนะคะเส้นสุดท้ายนะคะดึงนิดนึงค่ะดึงนิดนึงพับริบบิ้นไปทางขวามือม้วนให้ได้เป็นกรวยนะคะสอดเหมือนเดิมค่ะ
แล้วก็จัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะจับตะแคงแบบนี้นะคะแล้วก็พับริบบิ้นแบบนี้ค่ะสอดตรงนี้นะคะริบบิ้นเขาจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะคะแบบนี้ใช้นิ้วชี้เราดันกลีบตรงนี้ลงนะคะดึงขึ้นมาค่ะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะถ้ากลีบตรงนี้เด้งนะคะแล้วก็ดึงนิดนึงค่ะพับนะคะสอดทำจนครบทั้ง8เส้นนะคะขั้นตอนนี้ก็สอดเก็บริบบิ้นธรรมดาค่ะดึงนิดนึงค่ะพับสอดนะคะดึงนิดนึงนะคะพับสอดนะคะสอดเก็บริบบิ้นจนครบทั้ง8เส้นเลยค่ะพับนะคะแล้วก็สอดดึงนิดนึงค่ะพับแล้วก็สอดนะคะดึงนิดนึงค่ะพับสอดนะคะดึงนิดนึงค่ะพับแล้วก็สอดด้านหลังเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะพลิกกลับมาดูกลีบด้านหน้านะคะว่ากลีบของเราเท่ากันหรือเปล่านะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้จากนั้นเราจะมาทำกลีบด้านนอกกันนะคะตรงนี้เราก็จะทำแบบง่ายๆค่ะจับตะแคงแบบนี้นะคะพับริบบิ้นมาทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดเข้าระหว่างกลีบตรงนี้นะคะริบบิ้นโผล่แบบนี้เลยแล้วก็ดันกลีบนะคะใช้นิ้วโป้งเราช่วยดันตรงนี้นะคะตรงนี้ยังไม่ต้องดึงแน่นก็ได้นะคะเราจะได้ประมาณนี้เส้นที่2พับริบบิ้นไปทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดระหว่างกลีบตรงนี้ค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงจัดกลีบให้เท่ากันนะคะเราจะได้ประมาณนี้นะคะเส้นที่3นะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดระหว่างกลีบตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงจัดกลีบให้เท่ากันนะคะเส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดระหว่างกลีบนะคะสอดแบบง่ายๆนะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดระหว่างกลีบตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงกลีบให้เท่ากันนะคะเราจะได้ประมาณนี้ค่ะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้ค่ะสอดระหว่างกลีบนะคะแล้วก็ดึงริบบิ้นให้เท่ากันนะคะเส้นต่อไปค่ะพับริบบิ้นไปทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมานะคะสอดระหว่างกลีบค่ะเส้นต่อไปค่ะพับริบบิ้นลงมาทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดระหว่างกลีบนะคะแล้วก็ดึงให้เท่ากันนะคะแล้วก็จัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะเราจะได้ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้พอเราได้กลีบที่เท่ากันแล้วนะคะแล้วก็
จะจับตะแคงแบบนี้นะคะสอดเก็บริบบิ้นนะคะพับแล้วก็สอดตรงนี้เลยค่ะให้ริบบิ้นโผล่ระหว่างกลีบตรงนี้นะคะแบบนี้ค่ะใช้แหนบช่วยดึงนะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะได้ลักษณะนี้ถ้ากลีบตรงนี้เด้งนะคะแล้วก็ดึงนิดนึงค่ะพับแล้วเราก็สอดนะคะแบบนี้เลยค่ะถ้ากลีบตรงนี้เด้งขึ้นแล้วก็ดึงนิดนึงค่ะพับแล้วก็สอดนะคะดึงนิดนึงค่ะพับสอดนะคะทำจนครบทั้ง8เส้นนะคะขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากค่ะสอดเก็บริบบิ้นนะคะดึงนิดนึงค่ะพับนะคะดึงนิดนึงนะคะพับถ้าตรงนี้เด้งแล้วก็ดึงนิดนึงค่ะพับแล้วก็สอดนะคะดึงนิดนึงค่ะพับแล้วก็สอดด้านหลังเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ดูกลีบด้านหน้านะคะว่ากลีบของเราเท่ากันหรือเปล่านะคะจะได้ประมาณนี้เราก็จะตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยค่ะตัดแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเราก็จะได้แบบนี้ดูกลีบด้านหน้าเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยเราจะได้ดอกไม้แบบสวยๆนะคะทำง่ายนะคะลายน่ารักนะคะสามารถใส่เหรียญที่หลังได้นะคะใส่เหรียญที่หลังแล้วก็ดันเหรียญเข้าไปตรงนี้ค่ะใช้แหนบช่วยดันนะคะดันเข้าไปนะคะสามารถทำตัวเป่าไว้ได้นะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ